ข่าวโดยสำนักข่าว INN9นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะโควิดในประเทศไทยวันนี้เป็นสถิติใหม่เลยนะคะมีผู้เสียชีวิตสูงถึง51รายค่ะและติดเชื้อรายใหม่อีก 3,174 รายขณะทั่วโลกก็ป่วยไปแล้วกว่า 179.9 ล้านศูนย์ข้อมูลโควิด-19 เปิดเผยรายงานล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ของประเทศไทยประจำวันพุธที่23มิถุนายน2564วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3,174 รายแบ่งเป็นติดเชื้อทั่วไป 3,138 รายติดเชื้อในเรือนจำ36รายทำให้มีผู้ป่วยสะสม 228,539 รายค่ะแล้ววันนี้มีผู้เสียชีวิตสูงถึง51รายนะเป็นการทำลายสถิติการเสียชีวิตรายวันที่สูงที่สุดจาก47รายเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยรวมผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 แล้วตอนนี้ 1,744 รายค่ะขณะเดียวกันก็มีผู้ป่วยที่รักษาหายกลับบ้านได้วันนี้ 1,941 รายรวมหายป่วยแล้ว 189,777 รายค่ะหรือยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาลอีกประมาณ 37,018 รายส่วนสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะเว็บไซต์ Worldometer ก็รายงานสถานการณ์โควิด-19 ช่วงเวลาประมาณ 7:30 ตามเวลาในประเทศไทยตอนนี้พบการติดเชื้อทั่วโลกไปแล้ว 179,907,186 รายค่ะเพิ่มขึ้น 362,525 รายเสียชีวิต 3,897,214 รายเพิ่มขึ้น 8,041 รายค่ะรักษาหายไปแล้ว 164,662,925 รายประเทศที่พบการติดเชื้อมากที่สุดนะคะสหรัฐอเมริกาป่วยไป 34,433,603 รายเพิ่มขึ้น 9,805 รายเสียชีวิตไปแล้ว 617,854 รายค่ะส่วนอินเดียติดเชื้อทะลุไป 30,027,850 รายแล้วค่ะเพิ่มขึ้น 54,393 รายเสียชีวิต 396,691 รายเพิ่มขึ้นถึง 1,129 รายบราซิลติดเชื้อ 18,056,639 รายเพิ่มขึ้น 86,833 รายเสียชีวิต 54,897 รายค่ะเพิ่มขึ้นถึง 2,080 รายเลยค่ะและประเทศไทยตอนนี้ก็อยู่ลำดับที่76ของโลกแล้วค่ะไปดูต่อกันที่ทนายพูดถึงแกนนำคณะราษฎรนะคะที่จะนัดรวมตัวกันในวันที่24มิถุนายนนี้ค่ะทำได้ตามสิทธิ์ถ้าไม่ผิดเงื่อนไขของศาลนายกฤษดานุจรัตน์ทนายความศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ค่ะถึงการชุมนุมของแกนนำคณะราษฎรในวันที่24มิถุนายนนี้บอกว่าตนเองก็เพิ่งทราบจากข่าวเมื่อวานนี้ว่าแกนนำคณะราษฎรนัดหมายชุมนุมในวันดังกล่าวโดยนายจตุพัฒน์บุญพัฒนารักษาหรือไผ่ดาวดินเป็นแกนนำหลักในการจัดการชุมนุมครั้งนี้ค่ะซึ่งแกนนำเองก็ไม่ได้ปรึกษาในเรื่องของการชุมนุมในแง่ของกฎหมายแต่อย่างใดแต่ถ้าพูดในลักษณะกลางๆนะคะแกนนำคณะราษฎรที่ได้รับการประกันตัวจากศาลไปสามารถเข้าร่วมชุมนุมได้ตามสิทธิ์ของรัฐธรรมนูญแต่ก็ต้องไม่ทำผิดเงื่อนไขของศาลที่วางข้อกำหนดเอาไว้ค่ะว่าไม่ก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองทั้งนี้ทีมข่าวนะคะก็ได้พยายามสอบถามไปที่นายอนุนัมภาทนายความค่ะก็ระบุด้วยเช่นกันว่าตนเองไม่ได้เข้าร่วมชุมนุมในวันที่24มิถุนายนนี้จึงไม่ทราบรายละเอียดและก็รูปแบบของการชุมนุมไปดูการลงทะเบียนโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ค่ะตอนนี้ก็ลงทะเบียนไปแล้ว 337,312 คนส่วนคนละครึ่งเฟส3นะคะตอนนี้เหลือสิทธิ์อีกกว่า 2.8 ล้านสิทธิ์หลังจากโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ค่ะเปิดให้ประชาชนผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตั้งแต่21มิถุนายนที่ผ่านมาล่าสุดตอนเวลาประมาณ 8:30 นาทีวันนี้ประชาชนลงทะเบียนไปแล้ว 337,312 คนค่ะทำให้สิทธิ์คงเหลืออยู่ที่ 3,662,688 สิทธิ์ค่ะทั้งนี้ประชาชนก็ยังคงสามารถลงทะเบียนโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 6:00 นถึง 4:00 นของทุกวันนะคะจนกว่าจะครบ4ล้านสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์ www.yingchayingdai.com หรือผ่าน G Wallet บนแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะเริ่มใช้จ่ายจริง1กรกฎาคมนี้ซึ่งภาครัฐก็เคยประเมินไว้ว่าจะมีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจประมาณ 268,000 ล้านบาทค่ะส่วนความคืบหน้าโครงการคนละครึ่งเฟส3ตอนนี้นะคะ 8:30 เว็บไซต์คนละครึ่งก็แจ้งว่าสิทธิ์คงเหลืออยู่ที่ประมาณ 2,832,157 สิทธิ์ค่ะทั้งนี้ประชาชนสามารถลงทะเบียนได้ต่อเนื่องทุกวันเช่นกันตั้งแต่ 6:00 นถึง 4:00 นจนกว่าจะครบ31ล้านคนค่ะ
จบการเสนอข่าว 9:05 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN